วันนี้ยังมีข่าวเกี่ยวกับทั้งหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้ลงพบปะโอ้ล้มพนักงานองค์การอัยการประชาชนอยู่ที่แขวงสวรรณเขตในวันที่1กรกฎาคม2024ที่ห้องประชุมของห้องว่าการแขวงสวรรณเขตท่านไสยสนาโคตรภูธรหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้ลงพบปะโอ้ล้มพนักงานลักแรงทั่วองค์การอัยการประชาชนแขวงสวรรณเขตในเวลาดังกล่าวท่านคำแดงขันตะมาลาหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงสวรรณเขตได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2024จากนั้นท่านหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้ให้เกียรติมีคำเห็นโอ้ล้มซึ่งก่อนอื่นท่านได้แสดงความยินยอมสมเซยต่อกับการที่นำพาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะที่ผ่านมาสามารถยันได้ผลสำเร็จหลายด้านที่พ้นเด่นเคียงคู่กับผลสำเร็จนั้นมีบางปัจจัยที่สำคัญและได้เน้นนักให้คณะพักสมาชิกพักจงถือเอาเรื่องงานสำคัญการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดจรรยาบรรณจรรยธรรมของพนักงานอัยการประชาชนแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกการก่อสร้างโดยพักปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นรวมไปถึงการปรับปรุงกงจากการจัดตั้งการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะเช่นการติดตามกวดกาทั่วไปการขึ้นแถลงในที่ประชุมศาลการแจ้งต่อประชาชนการต้อนรับประชาชนการให้คำปรึกษาการติดตามกวดกาค่ายคุ้มขังดัดจ้างเพิ่มทวีเวียกงานกวดกาอย่างเป็นปกติและอื่นเนื่องจากการนั้นก็ได้มีการมอบคอมพิวเตอร์และเครื่องปรินเตอร์จำนวน6ชุดให้แก่องค์การอัยการประชาชนแขวงและองค์การอัยการทหารแขวงเพื่อนำใช้เข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตน